นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่ามีเบาะแสมีกลิ่นว่าจะมีการก่อวินาศกรรมในช่วงการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดง 12-14 มีนาคมคุณณัฐวุฒิสายเกลือแกนสำคัญของคนเสื้อแดงก็บอกครับว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการก่อวินาศกรรมแต่ไม่ใช่ฝีมือของคนเสื้อแดงแน่นอนฉะนั้นถ้าทั้งนายกและฝ่ายชุมนุมเห็นตรงกันว่าอาจจะมีการก่อวินาศกรรมคนเสื้อแดงบอกว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงทำแน่รัฐบาลไม่สามารถจะชี้นิ้วไปว่าใครทำแน่ก็ต้องแปลว่ามีคนทำนายกพูดในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยเช้าวันอาทิตย์นี้บอกครับว่ากลุ่มคนที่จะก่อความปั่นป่วนวุ่นวายมีแน่แต่เป็นคนกลุ่มเล็กๆไม่ใช่คนเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่จะมาชุมนุมอย่างสงบแปลว่านายกอภิสิทธิ์กำลังจะแยกระหว่างคนเสื้อแดงที่ชุมนุมอย่างสงบกับกลุ่มคนไม่รู้สีอะไรล่ะที่พยายามจะก่อวินาศกรรมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แปลว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายคนเสื้อแดงเนี่ยจะต้องจับมือกันป้องกันไม่ให้การชุมนุมครั้งนี้มีคนมาก่อวินาศกรรมเพราะถ้าใครก่อวินาศกรรมแปลว่าคนนั้นไม่หวังดีต่อประเทศชาติต้องการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างที่นายกบอกครับว่าถ้าเกิดเรื่องจะไม่มีใครชนะมีแต่ทุกคนเป็นฝ่ายแพ้แปลว่าใครก็ตามแต่ที่ก่อวินาศกรรมจะต้องถูกจัดการอย่างชัดเจนเด็ดขาดฉับพลันเพราะคนเสื้อแดงบอกแล้วว่าไม่ใช่ฝีมือของคนเสื้อแดงรัฐบาลทำเองหรือไม่รัฐบาลต้องรับผิดชอบรัฐบาลกับคนเสื้อแดงมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะต่างคนต่างต้องไม่ทำใครทำคนนั้นคือคนที่จะต้องโดนจัดการอย่างชัดเจนเด็ดขาดครับ